ื่อวานนี้โอเคโควิดเราจะเห็นละดราม่ามันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินครับแต่ดราม่าหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าจะสงสารหรือจะด่าดีเนี่ยสงสารเด็กสงสารเด็กมากกว่าพูดตรงๆสงสารเด็กเมื่อวานนี้มันเกิดดราม่าในโซเชียลอย่างหนักมากช่อง8ก็นำเสนอทุกช่องนำเสนอหมดเลยครับมีคลิปคุณแม่รายนึงฮะเศร้าเสียใจร้องไห้ตลอดเวลาในอ้อมอกเนี่ยมีลูกน้อยวัย10เดือนครับ10เดือนปรากฏลูกของเธอน่ะติดโควิดออกมาแฉกันอย่างสนุกสนานเมื่อวานนี้ฉันบอกมโนฉันนั่งน้ำตาไหลสงสารเด็กเด็กติดโควิดทำไมโรงพยาบาลไม่รับวะแม่เด็กเขาเล่ายังไงก่อนแม่เด็กเขาเล่าว่าลูกเธอเนี่ยติดโควิดมามีไข้สูงมากครับพาไปหาหมอทั้ง3โรงพยาบาลก็ไม่มีหมอที่ไหนรับรักษาเลยตอนนี้กำลังจะไปโรงพยาบาลที่4อยู่รอเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีคนมารับลูกไปรักษาเลยทางนั้นได้แต่แจ้งว่าให้รอหมอมาตอน8โมงทางข่าวช่องวันก็ได้รับรายงานจากการสัมภาษณ์คุณแม่ดังกล่าวเพราะว่าสาเหตุที่โรงพยาบาลเขาก่อนหน้านี้ไม่รับการรักษาเพราะว่าเตียงมันไม่พอเตียงไม่พออีกทั้งมองว่าอาการของเด็กเนี่ยมันไม่ได้หนักให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านก่อนส่วนคุณแม่มองว่าอยากให้ถึงมือหมออันนี้เข้าใจความเป็นแม่เด็ก10เดือนเขาบอกอะไรไม่ได้เพราะไข้สูงแต่สำหรับการติดเชื้อเนี่ยคุณแม่ไปเที่ยวมาแม่ไปเที่ยวเที่ยวห้างไปเที่ยวห้างห้างเหรอฮะไม่คือห้างเขาบอกห้างตอนแรกไม่คือเขาก็ยอมรับเพราะเขาไปเที่ยวเขาบอกห้างเนี่ยห้างเหรอคืออย่างนี้เขาไปเที่ยวห้างแล้วไปผับที่หัวหินไปเที่ยวห้างแล้วก็ผับที่หัวหินที่หัวหินเมื่อวานญาติก็โทรบอกว่าไปทองหล่อนะแต่คุณแม่เขาบอกเอาที่คุณแม่เล่าก่อนไงเอาที่คุณแม่เล่าก่อนเอาที่คุณแม่เล่าก่อนคุณแม่เล่าว่าไปเที่ยวห้างที่หัวหินมาห้างก็ห้างเออเอาที่คุณแม่เล่าก่อนนะแต่ฉันไม่เชื่อ เขาบอกเขาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าครับที่หัวหินที่ประจวบจากนั้นทราบว่ามีคนติดโควิดจึงไปตรวจแล้วพบว่าลูกวัย10เดือนเนี่ยติดด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มออกจากบ้านย่านบางนาตะเวนหาโรงพยาบาลมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมารักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยเหลือครับและจากนี้ก็เตรียมฟ้องกับโรงพยาบาลที่ปฏิเสธการรักษาแม่เขาก็เล่าว่ายังไงได้คือก็เขาเล่าให้ฟังระหว่างไลฟ์อะไรเงี้ยคนก็มาติดต่อช่วยเหลือนะคะแล้วคนที่ไปช่วยเหลือคุณแม่คนนี้ก็คือคุณประเสริฐนะคะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะเป็นผู้ช่วยสสเขตสายไหมนั่นเองก็ประสานงานไปที่โรงพยาบาลภูมิพลคุยกับผอ.ของโรงพยาบาลช่วงตีห้านะคะแล้วซึ่งทางโรงพยาบาลยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะรับทั้ง3คนเนี่ยมารักษาที่โรงพยาบาลทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางโลกโซเชียลก็ให้กำลังใจครอบครัวนี้เยอะมากแล้วก็มันลามไปถึงแบบดราม่าเข้าไปด่าบุคลากรทางการแพทย์ทำแบบนี้ได้ยังไงเด็กแค่10เดือนปฏิเสธการรักษาได้ยังไงแต่ว่าวันนี้มันตีกลับมาแล้วมาฟังความจริงฮะค่ะเพราะว่าเพจ Facebook หมอขอบ่นหน่อย aggressive doctor เขาโพสต์เรื่องราวอีกมุมนึงเลยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งแรกที่พ่อแม่ลูกกลุ่มนี้ไปว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่อีกฝ่ายบอกเลยนะโดยรายละเอียดทางกล่าวเนี่ยคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหาว่าไม่รับการรักษาระบุว่ามีคนฝากชี้แจงอย่างนี้ค่ะตอนที่พ่อแม่กลุ่มนี้เข้าไปตอนแรกเนี่ยไม่ได้บอกไทม์ไลน์ชัดเจนครับบอกแค่ว่าไปเที่ยวร้านเหล้าแห่งหนึ่งไปเที่ยวร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่หัวหินนะแล้วก็ไปห้างหัวหินตอนนี้ฝั่งแม่โพสต์ไปแล้วซึ่งทางเจ้าขอโทษนะคุณแม่เนี่ยลบโพสต์ไปแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่แคปหน้าจอมาไว้ได้พอดีเลยนั่นมันใช่ผับที่เป็นข่าวนี่เธอก็มันก็มีนะผับที่หัวหินมีคนติดโควิดมีมันมีผับใหญ่อยู่ค่ะกระทั่งเมื่อผลโควิด19ทางโรงพยาบาลจึงประสานหาเตียงให้จนได้ที่โรงพยาบาลย่านชัยปราการแห่งหนึ่งนะครับทางคุณพ่อเด็กบอกว่าโอ้จะไม่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลจะไปโรงพยาบาลเอกชนเพราะมีเงินจ่ายพร้อมกับน้ำเสียงที่ดูถูกดูแคลนเจ้าหน้าที่ครับจากนั้นพ่อก็พยายามจะออกจากห้องเนกาทีฟนะเจ้าหน้าที่ก็ห้ามไว้เพราะอะไรฮะกลัวแพร่เชื้อเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าตัวก็เลยเดินเข้ามาออกหลายครั้งห้ามกี่ครั้งก็ไม่ฟังแถมยังขอออกไปสูบบุหรี่ภายในห้องเรื่องตายขนาดเดียวกันลูกน้อยก็นอนป่วยอยู่แม่ก็ไม่ทำอะไรเลยพยาบาลกับผู้ช่วยต้องทำทุกอย่างนะพอเช็ดตัวนะลูกร้องถ้าไม่เช็ด
น้องอาจจะชักได้นะเพราะอะไรคือตัวมีไข้สูงอ่ะคืออย่างนี้พยาบาลเขาเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าน้องไข้ขึ้นสูงตอนนี้ไม่มีเตียงเดี๋ยวจะเช็ดตัวให้ระหว่างที่พยาบาลเช็ดตัวอยู่เนี่ยแม่ก็บอกว่าพอละค่ะไม่ต้องเช็ดเพราะน้องร้องพยาบาลก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เช็ดหน้าไข้ขึ้นสูงเนี่ยเด็กอ่อนถ้าเกิดว่าไข้ขึ้นสูงจะมีอาการชักได้พอชักแล้วเดี๋ยวจะมีผลต่อระบบสมองอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่พูดปุ๊บนะพ่อตวาดกับปั๊บมองหน้าตวาดดังใส่พยาบาลเลยทำไมไม่ให้ตนนอนที่นี่ตนมีเงินนะทางโรงพยาบาลแจ้งว่าจะประสานโรงพยาบาลที่รับเรียกว่ารับโดยตรงอ่ะทางนั้นก็ไม่เอาบอกว่าจะไปเอกชนที่มีดารานอนอ่ะดารามานอนที่ไหนกันจะไปนอนที่เดียวกับดาราทางโรงพยาบาลจึงแนะนำให้กลับไปบ้านก่อนแล้วก็ห้ามออกไปไหนได้ไหมแล้วจะหาเตียงให้แต่พ่อแม่ไม่ยอมแล้วก็ไม่พอใจที่แนะนำไปอย่างนั้นเช็ดสอนวิธีการเช็ดตัวลดไข้เขาไม่พอไม่พอใจครับผมแน่นอนนะครับก็คงไม่อยู่ไม่ได้นะก็ต้องกลับบ้านนะหลังจากกลับไปที่บ้านนะครับพ่อแม่ลูกก็กลับมาใหม่ตอนเที่ยงคืนจะขอแอดมิทให้ได้อยากได้ห้องที่เป็นสัดส่วนเป็นห้องเดี่ยวพิเศษแต่ทางโรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยเขาไม่มีเพราะว่าห้องด้านบนเนี่ยมีผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับจัดได้แต่ห้องเนกาทีฟซึ่งมีขนาดเล็กอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจคือจัดห้องความดันลบให้แล้วแต่มีขนาดเล็กก็เลยไม่พอใจนะครับผมดังนั้นพยาบาลจึงขอให้เซ็นเอกสารปฏิเสธและพยายามจะช่วยหาโรงพยาบาลต่อให้จากนั้นนะครับแม่ก็ติดต่อโรงพยาบาลได้แต่พอโรงพยาบาลจะมารับอ้าวตัวพ่อปฏิเสธอีกเพราะกลัวคนอื่นจะรู้และให้แม่รีบวางสายพอได้โรงพยาบาลก็ไม่เอาอีกทางโรงพยาบาลจึงขอให้นอนพักก่อนแล้วตอน8โมงเช้าเนี่ยจะประสานให้อีกครั้งโดยบุคลากรทางโรงพยาบาลรายนี้ยืนยันว่าไม่เคยทิ้งผู้ป่วยแน่นอนพยาบาลติดต่อกรมการแพทย์ช่วง 1:00 แต่ไม่มีใครรับสายเนื่องจากเป็นนอกเวลาทำการรู้ตัวอีกทีนะครับก็คือคุณแม่เนี่ยพาลูกออกไปไลฟ์สดแล้วผู้บริหารของโรงพยาบาลบอกว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วนะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายแต่คุณปฏิเสธหมดเจ้าหน้าที่หลายๆคนนี่เครียดมากพากันร้องไห้แล้วก็เสียใจที่โดนคนต่อว่าแต่ไม่มีใครมาถามเรื่องราวที่แท้จริงทั้งหมดเรื่องนี้ต้องไปถึงอมรินทร์ทีวีนะครับพี่ยอมรับพอเกิดเรื่องปุ๊บทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเขาสอบถามไปยังแม่ของเด็กเธอบอกว่าไงรู้ไหมข้อมูลที่ออกมาไม่เป็นความจริงยืนยันว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ประสานโรงพยาบาลอื่นให้ตนเลยและตนก็ไม่ได้ปฏิเสธการรักษาเลยนะฮะที่สำคัญไม่เคยปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลเลยครับเพราะตอนนั้นตนอยากเข้ารักษาให้เร็วที่สุดไม่ได้เลือกโรงพยาบาลโดยพยายามอ้อนวอนทางโรงพยาบาลเนี่ยให้รับรักษาที่ซ้ำไปแต่โรงพยาบาลปฏิเสธว่าไม่รับผู้ป่วยโควิด-19 ครับแล้วเธอก็ยังยืนยันอีกว่าไม่ได้ปกปิดไทม์ไลน์โดยตนเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวผับจนติดโควิดนั่นและภาพที่นำมาแชร์เนี่ยตอนไปเที่ยวผับที่หัวหินนั้นมันเป็นภาพเก่าตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วซึ่งยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดและลอก3เลยซึ่งพอแบบ เรื่องนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นค่ะเพราะว่า2ฝ่ายพูดไม่เหมือนกันเนาะมันก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยประเด็นยังไงซึ่งคุณแม่บอกว่าประเด็นเนี่ยต่อให้ติดจากผับจริงเนี่ยตนก็ไม่ได้ปกปิดนะประเด็นสำคัญก็คือว่าลูกป่วยจากทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่รับซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญคุณแม่บอกอยากให้เน้นตรงนี้ว่าเมื่อลูกเขาติดโควิดแต่โรงพยาบาลปฏิเสธการรับรักษาแล้วก็วันนี้ทางโรงพยาบาลก็โทรมาอีกรอบหนึ่งแจ้งผลว่าคุณพ่อของตนเนี่ยก็ติดโควิดแต่ว่าพ่อเนี่ยยังอยู่ที่คอนโดเพราะว่าไม่มีสถานที่ซึ่งตนก็ต้องประสานกับผู้ใหญ่ที่รู้จักก็ทำการช่วยเหลือในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ตนก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานและเดี๋ยวจะเตรียมฟ้องโรงพยาบาลที่ออกมาโพสต์ทำให้ตัวเขาเสียชื่อเสียงโดยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างและเดี๋ยวจะเอาผิดกับทางโรงพยาบาลค่ะโอ้ไม่รู้ใครพูดคนละแบบไงคดีนี้จะไปจะมาระวังพลิกล็อกนะพลิกล็อกไม่รู้ใครยังไงไม่รู้ใครพูดความจริงไม่ใช่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ปฏิเสธระวังนะแต่พูดถึงถ้าเขาเสนอห้องความดันลบให้เราก็โอเคนะก็โอเคแล้วอยู่ไปก่อนอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูหลักฐานของผู้หญิงคนนี้แหละว่าเขาจะมีหลักฐานอะไรมาแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็มีของเขานะแน่นอนอยู่แล้วอย่าลืมว่าโรงพยาบาลมีกล้องวงจรปิดนะดูจากคือทางคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกว่าให้ไปเช็คกล้องวงจรปิดได้เลยแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีเอกสารว่าในการเซ็นปฏิเสธในการรักษาว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนเซ็นชื่อเราคิดจริงไงก็ฉันพูดแล้วไงฉันเนี่ยเป็นคนที่กลัวตายที่สุดฉันส่งประกันเนี่ยปีละไม่รู้กี่ละเยอะแค่ไหนวันนี้ต่อให้คุณเป็นเทวดาไงมันไม่มีห้องมันไม่มีห้องสถานที่เขาไม่พร้อมก็ช่วยไม่ได้มันไม่มีห้องถ้าสมมติห้องคนที่เขาป่วยอยู่อย่างอื่นจะให้เขาไปไหนให้เขาไปย้ายก็ไม่ได้ไงเขาป่วยอยู่จริงๆ